ี่คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เป๊ปซี่ครับสวัสดีครับพี่เป๊ปซี่คะเป็นไงคะวินิจฉัยออกมาแล้วยุบพรรคและตัดสิทธิ์เลยวันนี้ก็ลุ้นกัน2ฝ่ายเลยเนาะครับแต่พอฟังท่อน3เนี่ยก็ชัดแล้วว่าต้องยุบแน่ซึ่งท่อน3เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นหลักประเด็นสำคัญค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็คุยกันเราก็พูดถึงความเห็นของนักกฎหมายที่มองว่าเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยเมื่อวานนี้เราไปถกเถียงกันเรื่องว่ามันต้องเป็นเงินสีเทามาจากธุรกิจมิชอบอะไรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้วันนี้ผมว่าศาลเขาวินิจฉัยประเด็นนี้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของเงินสีเทาแต่ว่าที่มาเนี่ยไม่ถูกต้องวันนี้ก็มติออกมานะครับ7-2นะฮะค่ะ7-2นี่ก็คือมี2เสียงที่ไม่เห็นด้วยก็มีท่านชัดชลวรนะครับแล้วก็ท่านทวีเกียรติมีนักกนิษฐ์ที่เหลือนะครับก็มีท่านนุรักษ์มาปันนี่ท่านประธานนะครับอาจารย์จรัญภักดีธนากุลนครินทร์เวกไตรรัตน์บุญส่งกุลบุพภาปัญญาอุชาชนวรวิทย์สังสิทธิเทียมนะครับแล้วก็อุดมศักดิ์นิติมนตรีค่ะทั้งหมดนี้7ท่านเนี่ยก็เห็นว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ในลักษณะกู้เงินเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วก็กู้เงินเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงหนึ่งนะครับมีประเด็นคือวันเนี้ยผมว่า2เรื่องสำคัญเลยก็คือที่เราคุยกันเมื่อวานมีมาตรา66กับ72ค่ะครับ66เนี่ยก็เป็นเรื่องของการบริจาคเกิน10ล้านไม่ได้เป็นความผิดไหมถ้าเกิน10ล้านตรงนี้แล้ววันนี้นะครับมีการชี้แจงในเรื่องของการกู้เงินเพราะว่าประเด็นกู้เงินเนี่ยก่อนหน้านี้คุณปิยบุตรเนี่ยพูดชัดเจนหนักแน่นค่ะ62ไม่ได้บรรจุไว้ไม่ได้บัญญัติไว้นะครับเมื่อข้อกฎหมายเนี่ยไม่บัญญัติไว้เนี่ยสามารถทำได้ก็คือการกู้เงินไม่ได้เป็นความผิดนี่คือประเด็นที่คุณปิยบุตรเนี่ยยืนยันตรงนี้มาตลอดแล้ววันนี้ตุลาการนะครับชี้แจงประเด็นเนี่ยผมว่าชัดเจนมากเรื่องกู้เงินเดี๋ยวไปฟังครับค่ะว่าพรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินตามแบบประกอบรัฐมนูลไม่ได้พักการเมืองพ.ศ. 2560ได้หรือไม่เห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของพักการเมืองต้องอาศัยรายได้ของพักการเมืองซึ่งกฎหมายกำหนดแหล่งที่มาไว้ตามแบบประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพักการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา62ดังนั้นเงินส่วนใดที่พักการเมืองนำมาใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมีได้มีแหล่งที่มาแหล่งที่การได้มาตามที่กฎหมายระบุไว้ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติตามมาตรา62ถึงแม้ว่าคำบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มีได้บัญญัติห้ามการกู้ยืมเงินสำหรับพรรคการเมืองไว้โดยชัดเจนแต่ก็ได้รับรองว่าให้กระทำได้ประกอบกับพรรคการเมืองมีสาระเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนและเงินกู้แม้ไม่ได้เป็นรายได้แต่ก็เป็นรายรับและเงินทางการเมืองการเมืองการเกี่ยวกับการได้มาและก็ใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจึงกระทำได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ประเด็นนี้นะครับผมว่าเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งเพราะว่าในมาตรา62เนี่ยพูดถึงรายได้เนี่ยไม่ได้พูดถึงรายได้อื่นๆครับแล้วตรงนี้คนทั่วไปก็ตีความว่าถ้าไม่เขียนมันก็น่าที่จะกระทำได้ซึ่งเมื่อกี้ทางตุลาการพูดชัดเจนมากนะครับว่าถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยก็ไม่สามารถกระทำได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหลักเลยนะครับประเด็นที่2เนี่ยคือมาตรา72ที่เมื่อวานนี้พูดคุยกันแล้วก็ที่ผมก็บอกว่าเออมันมีนักกฎหมายหลายท่านเลยนะครับ2ท่านในนั้นก็เป็นอดีตกลท.ด้วยอาจารย์แก้วสรรใช่มั้ยครับซึ่งอาจารย์เหล่านี้ก็มองตรงกันว่าที่มาโดยมิชอบเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นเงินทุจริตเงินสีเทานั้นซึ่งในมาตรา72เนี่ยมันจะมีบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3บรรทัดที่3นี่พูดถึงแหล่งที่มาของเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งแหล่งที่มาเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นเงินทุจริตมาจากเงินสีเทาหรือว่าทำธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่บรรทัดที่2เนี่ยเป็นประเด็นที่วันนี้ตุลาการชี้เคลียร์เลยแล้วประเด็นนี้ครับที่นำไปสู่การยุบพรรคโดยศาลเห็นว่าเงินที่ได้มานะครับกระบวนการที่ได้มาของเงินกู้หรือว่าประโยชน์อื่นใดเนี่ยเมื่อได้มาโดยที่กฎหมายห้ามไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบเดี๋ยวท่อนนี้ไปฟังอีกเสียงนึงนะครับที่พูดถึงประเด็นของที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยครับบทบัญญัติมาตรา72มีข้อห้าม2กรณีที่1
พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นทั้งการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่เปิดเผยและกรณีที่สองพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการได้มาซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีแหล่งที่มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายหรือเป็นเงินสกปรกการฟอกเงินการค้าของเถื่อนการค้ามนุษย์หรือการทุจริตประพฤติชอบซึ่งการได้มาทั้งสองกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา 12 จึงได้กำหนดข้อห้ามดังกล่าวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องกับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเหล่านั้นอันจะทำให้พรรคการเมืองกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือสับสนหรือช่วยเหลือในการกระทำความผิดครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่อาจารย์สดศรีเนี่ยท่านเคยมองเรื่องนี้ไว้และอาจารย์ชูชาติต้องบอกว่าท่านเป็นคนแรกนะผมจำคืออาจารย์ชูชาติศรีแสงเนี่ยท่านพูดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรื่องนี้เลยแล้วท่านก็มอง72เนี่ยท่านไม่ได้มองว่าเป็นเงินทุจริตเงินสีเทาแล้วประเด็น72เนี่ยนะครับทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็สู้ในประเด็นที่ว่าที่มาของเงินเนี่ยมันต้องเป็นที่มาที่ไม่ถูกต้องหรืออย่างคุณธนาธรพยายามชี้แจงตรงนี้ตลอดแล้วประเด็นนี้ผมว่ามันเคลียร์เลยแล้วพอประเด็น72เคลียร์เนี่ยครับเรื่องยุบพรรคก็เป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับวันนี้ผมว่าตุลาการเนี่ยท่านก็พูดย้ำในเรื่องของการที่ไม่ต้องการให้พรรคเนี่ยถูกครอบงำจากคนข้างนอกหรือนักการเมืองหรืออะไรซึ่งท่านไม่ได้พูดไปเจาะจงถึงใครแต่พูดถึงพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่กำหนดวงเงินในการบริจาคเนี่ยไม่เกิน10ล้านบาท อันนั้นก็ถือเป็นการมาตรการในการที่จะป้องกันตรงนี้คือเป็นเจตจำนงว่าไม่ให้มีการครอบงำพรรคใช่ครับในตอนช่วงแรกเนี่ยก็ยังพูดถึงมาตรา45นะครับก็พูดถึงภาพรวมว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องมีแนวทางปฏิบัติยังไงแล้วก็ยังบอกด้วยครับว่ามีการกำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำหรือที่นำโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นผมว่าประเด็นนี้สำคัญมากแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคอนาคตใหม่นะครับอย่างที่เราพูดตลอดนอกจากคุณธนาธรเนี่ยให้พรรคกู้191ล้านแล้วเนี่ยนะครับยังมีเงินบริจาคของครอบครัวจิมมุ่งเรืองจิตเนี่ย47ล้านจาก105ล้านแล้วก็มีกรรมการบริหารรวมกันแล้วเนี่ยนะครับประมาณ55ล้านหรือคิดเป็นเนี่ย53% ของเงินบริจาคทั้งหมดในปี2ปีที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นการบอกเห็นครับว่าพรรคเนี่ยมันไม่ได้ถูกครอบงำจากคนข้างนอกแต่ว่าคุณธนาธรเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการให้เงินกู้ยืมกับพรรคการเมืองก็เป็นอีกจุดนึงที่ศาลก็มองว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องเงินเมื่อกี้ทางอาจารย์สดศรีเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของนิติกรรมบำพางซึ่งโดยตรงวันเนี้ยศาลไม่ได้ใช้คำนี้เลยแต่พอเราฟังการชี้แจงของศาลเนี่ยนะครับก็พูดเหมือนกับว่าตัวเลขของเงินเอกสารด้านการเงินเนี่ยมันไม่ตรงกันมันผิดปกติแล้วก็หลายช่วงเลยที่ตุลาการเนี่ยท่านก็จะชี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันผิดวิสัยของการกู้เงินเช่นมันมีเงินพักอนาคตใหม่มีเงินไม่ได้มากมายอะไรแต่กลับไปกู้เงินได้190กว่าล้านเนี่ยแล้วหลังจากกู้ไม่กี่วันก็มีการจ่ายเงินคืนหลายเหตุการณ์ที่ศาลยกมาเนี่ยนะครับเพื่อต้องการบอกให้เห็นว่าอันเนี้ยมันคล้ายๆกับเป็นนิติกรรมอำพรางแต่ท่านไม่ได้ใช้คำนั้นนะไม่มีใช้คำนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราเห็นครับว่าทางศาลเนี่ยก็มองในเรื่องของเจตนาแล้วก็โดยเฉพาะ72วงเล็บ2ที่ว่ามีที่มาโดยมิชอบเนี่ยพอตีความว่ามันไม่ใช่เงินสีเทาเท่านั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่เห็นว่ากระบวนการการได้มาเนี่ยมันก็เข้า72ตรงนี้ค่ะโอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันทีนี้คำถามคือหลังจากนี้พี่เป๊ปซี่มันจะต้องยังไงต่อเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยเหมือนถูกประหารทางการเมืองเลยนะก็แน่นอนครับตัดสิทธิ์10ปีก็เหมือนกับพรรคไทยรักษาชาตินะครับ10ท่านที่เป็นส่วนของกรรมการบริหาร15ท่านนะฮะ10ท่านเนี่ยก็คือเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อใช่แล้ว10ท่านนี้ในวันจันทร์นี้จะไม่ได้เข้าสภาแล้วค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องแล้วมีใครบ้างครับก็มีคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะคุณกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติคุณชำนาญจันเรืองคุณพงศกรรอดชมพูคุณพันนิกาวานิชคุณไกลก้องไวทยการคุณเยาวลักษณ์วงประภารัตน์นะคะคุณสุรชัยศรีสารคามคุณเจนวิทย์ไกรศิลป์คุณจารุวรรณสรัญเกตคุณธนาธรคนนี้พ้นสภาพสสไปแล้วครับล็อตที่เหลืออีก5คนนี่คือไม่ได้เป็นสสเลยนะคะก็จะมีคุณรณวิทย์หล่อเลิศสุนทรคุณนิติพัฒน์แต้มไพโรจน์ซึ่งคนนี้เป็นเหรัญญิกและอยู่ใน2สัญญาโดยพี่เป๊ปซี่แล้วก็จะมีคุณสุนทรบุญยอดและคุณชินภักดีศรีค่ะที่จะตามมาแน่นอนครับคือมาตรา126มาตรา126ของพรบ.พรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่พูดถึงการลงโทษหมายถึงว่าคดีอาญาที่จะตามมาซึ่งตรงนี้นะครับคงไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดที่จะโดนนะครับข้อความอย่างที่เห็นนะครับผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา72ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นคดีอาญาที่จะตามมาซึ่งอาจารย์สดศรีก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของกกต.เนี่ยที่จะต้องมาพิจารณาดูและดำเนินการต่อนะครับอันนี้ก็คนที่โดนแน่ๆในมาตรานี้คือคุณธนาธรคนที่สองเนี่ยน่าจะต้องเป็นคุณปิยบุตรเพราะว่าเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็การกู้ยืมเนี่ยนะครับเลขาธิการพรรคก็ต้องรู้เรื่องนะครับแล้วก็ต้องมีเหรัญญิกพรรคซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่ากกต.เนี่ยกลับไปพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินคดีอาญาในเรื่องนี้ยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมจากสิ่งที่กกต.ตอนนี้ขณะนี้นะครับดำเนินการอยู่ก็คือในมาตรา151ก็เป็นคดีอาญาในกรณีของเรื่องของการโอนหุ้นซึ่งในการโอนหุ้นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้คุณธนาธรเนี่ยขาดคุณสมบัติเนี่ยก็นำมาสู่การตั้งข้อหาในมาตรา151ที่ว่ารู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เนี่ยนะครับได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีค่ะและศาลสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีโอ้โหวันนี้ก็คือถ้ากกต.ชี้นะครับคุณธนาธรเนี่ยวันนี้โดน10ถ้าชี้ในมาตรานี้นะครับรับผิดเนี่ยนะครับไป20ปีคือยาวเลยครับคุณธนาธรนี่ถือว่าปิดฉากทางการเมืองได้เลยถ้าโดน20ปีนะค่ะปัจจุบันนี้อายุ41ละครับและนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของสภาผู้แทนเนี่ยอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับก็คือสถานการณ์ที่เราเคยพูดว่ามันเป็นเรื่องของปริ่มน้ำเนี่ยขนาดนี้ผมว่ามันน้ำล้นตลิ่งเลยค่ะแล้วการที่10ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับถูกถอดถอนเนี่ยแล้วไม่ลาออกก่อน มันจะทำให้ตัวเลขของส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับจาก500เนี่ยเหลือ490หายไป10เสียงเลยหายไป10เสียงเพราะฉะนั้นเสียงกึ่งนึงเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือ245ไม่ใช่250ละไม่ใช่250แล้วครับเหลือ245แล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับส.ส.รัฐบาลเนี่ยมี258คนครับเศรษฐกิจใหม่5คนขณะนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับเป็นแนวร่วมของรัฐบาลก็รอจังหวะว่าจะมาร่วมงานเป็นทางการเมื่อไหร่ประกาศตัวร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่นะครับ5เสียงกำแพงเพชรสมุทรปราการกำลังจะมีการเลือกตั้งกำแพงเพชรเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นะครับ สองเสียงที่นี่กำแพงเพชรนี่ผมว่านอนมาขาดแน่นอนในวันอาทิตย์นะครับก็มีอีกสองเสียงประชาชาติหนึ่งเสียงนะครับอยู่ระหว่างการถูกพิจารณาขับไล่จากพรรคประชาชาติเข้าใจว่าต้นเดือนหน้านะครับพรรคประชาชาติน่าจะมีมติขับคุณอนุมัติสุสาลอในออกจากพรรคแล้วมาร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐแน่นอนนะครับเพื่อชาติคุณอาลีไกนาลาคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่คุณชัชวาลคงอุดมเนี่ยนะครับพูดตลอดว่าถึงแม้อยู่พรรคเพื่อชาติแต่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับกับกลุ่มกิจสังคมใหม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเสียงของรัฐบาลเนี่ยนะครับจาก258เนี่ยนะครับแล้วมาสมทบที่เหลืออีกนะจะเป็น267 267เนี่ยในขณะที่เสียงของฝ่ายค้านนะครับเดิมมี233หายไป10จะเหลือ223ค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากวันจันทร์ไปแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่จะทำให้ในส่วนของเสียงของรัฐบาลเนี่ยจากปริ่มน้ำเคยอยู่ที่253 254มาวันนี้ครับวันจันทร์เนี่ยหลังจากศาลตัดสินเนี่ยนะครับคาดการไปถึง267ครับแล้วก็เสียงของฝ่ายค้านเนี่ย223ค่ะซึ่งก็ทำให้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยคือพลิกเปลี่ยนไปเลยแล้วก็
ย่างพี่เป๊ปซี่ครับอย่างสสที่ของพรรคอนาคตใหม่ที่ตอนนี้ที่ต้องหาพรรคกันใหม่เนี่ยฮะพี่เป๊ปซี่มองว่าจะมีบางคนเนี่ยที่สุดท้ายแล้วจะไปสังกัดพรรคเนี่ยจะเป็นพรรคมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับอย่างน้อยต้องมี5ถึง10เพราะวันนี้ผมคุยกับนักการเมืองนะครับในปีของรัฐบาลเขาบอกเลยครับว่าหลังยุคมีมติยุคพรรควันนี้นะครับคืนเนี้ยนัดคุยกันเร็วขนาดนั้นเลยเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเขาคุยกันมาก่อนแล้วเพราะว่าสถานการณ์ที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ถูกคาดการมาตลอดเพียงแต่ว่าหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะมันจะยุบไหมในเรื่องของ72นี่ถ้ามันเป็นเงินสกปรกมันก็ไม่น่าจะถูกยุบแล้วเราก็วิเคราะห์กันว่าเอ๊ะมันก้ำกึ่งนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้สถานการณ์มันชัดเจนครับแล้วก็5ถึง10เนี่ยน่าจะมีเสียงที่เพราะว่ามันจะต้องมีการไปสังกัดพรรคใหม่แล้ววันนี้ตลอดช่วงแถลงข่าวนะครับทั้งคุณปิยบุตรและคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้พูดเลยว่าพรรคการเมืองพรรคใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นเนี่ยจะใช้ชื่อว่าอะไรแต่มีการตั้งชื่อคณะอนาคตใหม่เพื่อที่จะไปทำงานด้านการเมืองแต่ว่าคำถามก็คือว่าถูกถอดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยนะครับอย่างน้อยคนละ10ปีเนี่ยจะมายุ่งเกี่ยวในกิจการของพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับพรรคนั้นก็จะถูกยุบพักไปด้วย oh. เพราะว่ามันมีพ.ร.ป.พักการเมืองอยู่มาตราหนึ่งที่มีข้อบัญญัติบอกไว้เลยครับว่าหากพักการเมืองไหนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ถูกหมายถึงว่าถูกยุบพักถูกแทรกแซงจากภายนอก oh. มามีอิทธิพลเหนือพักเนี่ยนะครับ ก็จะถูกยุบพักได้เพราะนั้นบทบาทจากนี้ไป10คนนะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงปิยบุตรกับคุณธนาธรเนี่ยถึงแม้ว่าจะประกาศตัวว่าจะยังเดินหน้าการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองนอกสภา แต่มันจะไม่ส่งผลอะไรเลยเพราะว่าไม่สามารถไปยุ่งไปผลักดันขับเคลื่อนในพรรคการเมืองได้แล้วเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมก็ฟังเราก็ปล่อยเสียงของคุณธนาธรนะครับที่พูดขอโทษเนี่ยดูแล้วก็เหมือนกับเป็นการพูดอะไรอ่ะแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่คุณธนาธรไปสัญญาไว้เนี่ยมันไม่มีทางทำได้เลยก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปสัญญาเพื่อให้เหมือนกับว่าเป็นบอกว่านี่คือสิ่งที่จะเข้าไปขับเคลื่อนมีเรื่องอะไรบ้างครับไปแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นไปได้ยังไงในสถานการณ์มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันไม่ทุกพรรคการเมืองสวเอาด้วยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรืออย่างไปที่บอกว่าพยายามที่จะขัดขวางที่จะไม่ให้คสช.เนี่ยในการที่จะสืบทอดอำนาจมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทางในส่วนของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยพูดหาเสียงไว้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อได้มา80 สส.มันไม่ได้มากมายที่จะไปกำหนดทิศทางอะไรอย่างนั้นได้นอกจากนี้ยังไปพูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพการปฏิรูปกองทัพพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ไปหาเสียงกับคนรุ่นใหม่พูดเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นนักการเมืองที่ไม่รับผิดชอบคุณพูดเรื่องเกณฑ์ทหารในขณะที่สถานการณ์ที่การเกณฑ์ทหารเนี่ยมันคนเกณฑ์เนี่ยมันยังไม่ได้100% คือมันยังต้องมีการเกณฑ์เพราะว่าคนสมัครเนี่ยมันไม่มากพอเท่ากับจำนวนที่ทหารต้องการแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณธนาธรเวลาออกพื้นที่ก็ไปพูดกับเยาวชนซึ่งตรงนี้มันพูดแล้วเนี่ยมันก็ได้ใจคุณนุ่นก็ใครที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารก็แฮปปี้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างนั้นไหมแล้วในทางกลับกันนะครับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยกลับไม่เสนอแนวทางที่มันเป็นไปได้เช่นถ้าคุณจะบอกต้องการให้คนมาสมัครการเป็นทหารเยอะๆเนี่ยมันต้องมีระยะที่ว่าอะไร transition period หรือช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยทำยังไงในแต่ละช่วงจะทำยังไงหรือจะเพิ่มเงินสวัสดิการหรือเพิ่มเงินให้ทหารเกณฑ์หรือว่าเขามาสมัครคือมันต้องมีขั้นตอนอะไรอย่างนั้นแล้วสังเกตไหมครับประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นเดียวเลยที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยหยิบมาเคลื่อนไหวแล้วพยายามผลักดันพยายามเคลื่อนในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับไม่มีใครเอาด้วยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เอาด้วยพรรคเสรีรวมไทยก็ไม่ได้เอาด้วยแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาหลังจากนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับ ครับคือบทบาทของพลโทพงศกรรอดชมพูผมว่าท่านออกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรตามมาเป็น after shock ไหมเพราะว่าพลโทพงศกรเนี่ยเป็นนายทหารคนหนึ่งที่ร่วมในการลงมติในเรื่องของพ.ร.ก.เปลี่ยนโอนกำลังพลซึ่งครั้งนั้นนะครับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ถูกตั้งข้อสังเกตมากแล้วเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวครับที่ออกกฎหมายคัดค้านเรื่องพ.ร.ก.โอนกำลังพลในลักษณะอย่างนี้นะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่พรรคเสรีรวมไทยของพลตํารวจเอกเสรีเตมียเวทเนี่ยท่านก็ออกมาพูดเลยว่ากรณีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเราไม่ค้านเลยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยในเรื่องของคุณพงศกรก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูว่ามันจะมีอัปเดตช็อคตามมาไหม
โอ้เข้มข้นจริงๆนะคะก็เรายังน่าจะเก็บไว้ไหมคะเรื่องของการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐสั้นๆได้ไหมผมว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์เรื่องเลือกตั้งซ่อมเขต2กำแพงใช่ครับก็มีใครมีคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ใช่ไหมครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ๋อท่านออกมาว่าใช่ค่ะท่านก็บอกว่าบรรยากาศตอนนี้การลงพื้นที่หาเสียงก็เป็นไปตามปกตินะคะต่างคนต่างก็หาเสียงและประชาชนก็ตอบรับเป็นอย่างดีไม่ได้มีการข่มขู่คุกคามผู้สมัครพรรคคู่แข่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังเลิกงานนะคะคุณสมศักดิ์จะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครของพลังประชารัฐก็คือคุณเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์ด้วยส่วนตัวเนี่ยยังถ่อมตัวนะพี่เบบซี่บอกว่างานนี้ไม่ง่ายแต่ก็มีโอกาสแต่ว่าคุณสมพงษ์เนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการคุกคามจากพรรคของพลังประชารัฐที่เป็นต่อแต่ว่าสถานการณ์ในการเลือกตั้งที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากที่ขอนแก่นแล้วที่นครปฐมนครปฐมนี่เป็นของอนาคตใหม่ชาติไทยพัฒนาเนี่ยเข้ามาพลิกเลยในขณะที่ขอนแก่นนี่ถือว่าสูสีมากแล้วก็พลิกมาได้ชนะ 2-3 พันแต่ว่าที่กำแพงเพชรผมว่าชนะขาดนะครับในภาพคนที่ใส่แจ็คเก็ตสีกะกีเนี่ยก็คือลูกชายของพันตำรวจโทไวยพจน์อภรณ์รัตน์ซึ่งท่านก็น่าจะได้เป็นส.ส.แน่นอนครับวันอาทิตย์นี้ก็ดูนะครับสถานการณ์จะเป็นอะไรอย่างนั้นไหมค่ะรอติดตามได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เป๊ปซี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ